สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความตื่นตระหนกและโศกเศร้าทั่วทั้งชุมชนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ดังเช่นสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตเพื่อเป็นการป้องกันภาวะที่อาจเกิดผลกระทบต่อจิตใจในอนาคตได้และประสานกับญาติของผู้ป่วยตำรวจในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการและจิตวิญญาณในการช่วยเหลือเยียวยาระยะวิกฤตฉุกเฉินผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการปกป้องจากการสัมผัสกับสิ่งที่จะกระตุ้นบาดแผลในใจพร้อมเสนอความช่วยเหลือการยืนยันและให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย2สัปดาห์ต่อมาการเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเยียวยาจิตใจงานเยียวยาจิตใจเป็นงานที่อาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาฟื้นฟูจิตใจขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่นงานเยียวยาเป็นงานที่ต้องบูรณาการสร้างทีมในการลงพื้นที่เช่นผู้นำศาสนาอาสาสมัครชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและรับผิดชอบร่วมกันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งผู้ให้และผู้รับการเยียวยาอีกทั้งเอาจุดอ่อนมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นพร้อมยังเอาจุดแข็งมาพัฒนาต่อให้เกิดความยั่งยืนจะสร้างให้เกิดตัวเชื่อมและฟื้นฟูสารสัมพันธ์ที่เป็นทางบวกระหว่างผู้ได้รับผลกระทบต่างศาสนาและชาวบ้านกับภาครัฐทำให้เกิดสิ่งดีๆคืนมาเพราะงานเยียวยาจิตใจเป็นงานที่ปราศจากความรุนแรงงานเยียวยาโอบกอดให้อยู่ร่วมกันซึ่งการเยียวยาจิตใจไม่ใช่การรักษาด้วยยาอย่างเดียวแต่เป็นการรักษาด้วยใจไปพร้อมๆกันอาจจะรักษาโดยตัวของเขาเองโดยศาสนานำสาธารณสุขโดยคนรอบข้างหรือคนข้างนอกที่เข้าไปเยี่ยมไปโอบกอดไปร่วมปรับความทุกข์คลี่คลายความเจ็บปวดอันหนักหน่วงจากความสูญเสียให้เบาบางลงหลังจากทราบถึงสภาพจิตใจปัญหาและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบแล้วศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิตอำเภอหนองจิกก็นำกิจกรรมต่างๆที่สามารถฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจได้เช่นการฝึกสมาธิฝึกโยคะและฝึกการผ่อนคลายความเครียดด้วยเทคนิคต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาในการทบทวนตัวเองหลังจากสภาพจิตใจเข้มแข็งขึ้นทางศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิตอำเภอหนองจิกยังคงดูแลอย่างต่อเนื่องโดยการหากิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการฝึกอาชีพปัจจุบันสมาชิกชมรมสตรีสายสัมพันธ์สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองมีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสามารถให้การดูแลเยียวยาผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบได้เป็นอย่างดีงานเยียวยาสร้างคุณค่าทางจิตใจหากมีใครปฏิบัติจักรผล
งานเยียวยาสร้างคุณค่าความเป็นคนช่วยบันดลให้ทุกคนพ้นทุกข์เลย